สวัสดีจ้ารอบนี้เราจะมาคุยในเรื่องของ Uzam นั่นเองที่ผมถืออยู่นะครับ2 อันนี้โอเคมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนว่าตัวนี้มันสามารถชาร์จแบตแล้วก็ใส่หูฟังเล่นได้ไปในตัวนะครับถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Type-C นะฮะเพราะว่าถ้า Android เนี่ยเป็นไมโครส่วนใหญ่จะมีรูหูฟังมาให้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันไมโครไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าเป็น Type-C อย่างเงี้ยต้องใช้ทั้งหมดเนาะโอเคส่วน iPhone ก็เป็น Lightning เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างคือถ้าอย่าง Lightning เนี่ยต้องมีอันเนี้ยเพิ่มนะครับชื่อว่าหางหนูไปซื้อใน iStudio ได้เลยนะครับก็เสียบตรงนี้ปั๊บแล้วที่เหลือเนี่ยเอาหูฟังมาเสียบตรงนี้ต่ออีกทีนึงสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้มีลูกค้าลองให้นะเขาซื้อเขามีของก๊อปอยู่มันเรียกว่าของก๊อปมั้ยมันเรียกว่ามันไม่ใช่ของแท้ครับที่ไม่ได้มาจากกล่อง iPhone หรือว่าไม่ได้ซื้อใน iStore จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะแบบละเอียดนะเอาล่ะทีนี้ผมเสียบรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวทดสอบ iPhone แล้วก็ Android นะครับในคลิปนี้ทั้งหมดโอเคทีนี้มาอันนี้ผมเสียบชาร์จไว้อยู่เนื่องจากว่าแบตใกล้หมดเห็นไหมเปอร์เซ็นต์แบตเปิดยังไงวะ เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อันนี้ให้ดู 2% นะครับก็คือชาร์จอยู่เนาะเห็นป่ะไฟมันขึ้นตรงเนี้ยชาร์จอยู่นะครับอ่ะคือชาร์จนะทีนี้เดี๋ยวผมลองเสียบ Uzam นะครับอ่ะปึ๊บแล้วก็เสียบปั๊บเข้าไปให้แน่นแล้วก็เสียบอันเนี้ยต่อเลยครับชาร์จปึ๊บแล้วก็เสียบหูฟังปึ๊บโอเคอันเนี้ยเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับเอาเรื่องหูฟังก่อนนะดูนะอันนี้เดี๋ยวเสียบให้ดูก่อนนะเวลาเสียบทำแบบนี้นะครับเสียบไปปุ๊บเนี่ยบางคนคิดว่าอย่างเงี้ยมันสุดเห็นป่ะมันมีเหลืองๆเงี้ยมันไม่สุดนะเอาให้แน่นครับเอาให้มันมิดด้ามไปเลยครับปุ๊บมิดด้ามเลยนะอย่างเงี้ยคือสุดนะครับโอเคหลังจากนั้นเข้าเกมลองกันอันนี้แบตก็ยังชาร์จอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นป่ะว่ามัน5ชั่วโมงครึ่งชาร์จเต็มตอนนี้ก็ยัง5ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมหมายความว่าการชาร์จอ่ะมันไม่ได้ลดลงเลยนะครับการชาร์จเหมือนเดิมเลยครับไม่มีการดรอปนะครับอันนี้สายชาร์จผมใช้เป็นฟ้าชาร์จของ iPhone นะครับใช้ฟ้าชาร์จนะโอเคเหมือนเดิมนะครับเห็นป่ะเหมือนเดิมต่อไปก็เข้าเกมลองกันที่มีปัญหากันเนี่ยคืออันนี้ผมลองยิงนะเสียงออกหูฟังเลยนี่หว่าแป๊บอ่ะแป๊บนะเอาออกก่อนมันติดอึ๊บอ่ะได้ยินไหมเห็นป่ะเสียงออกที่ตรงนี้แล้วนะเคลียร์นะต่อไปที่มีปัญหากันเนี่ยเวลาเราเปิดไมค์แล้วเนี่ยเสียงมันออกที่ลำโพงตัวมือถืออ่ะเช็คดูเห็นป่ะเหมือนเดิมนะเห็นป่ะเปิดแล้วเปิดไมค์ทีมครับว่าง่ายปกติถ้าเปิดไมค์ทีมแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ที่เป็นตัวอื่นอ่ะส่วนใหญ่มันจะออกที่เสียงมือถือไปเลยนะครับมันออกลำโพงอ่ะว่าง่ายเถอะอ่ะเช็คอีกทีนึงฟังเสียงเห็นป่ะอ้าวเอาใหม่และเสียงในหูฟังก็ไม่มีการดรอปด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคนะเคลียร์นะอันนี้ของ Android นะครับ Android ก็ตามนี้นะครับเสียบสายชาร์จใช้ปกติได้เลยเนาะโอเคต่อไปที่ iPhone กันบ้างอึ๊บอ่ะอันนี้ก็ปล่อยชาร์จไปเลยพอดีแบตมันผมลืมเช็คว่าแบตจะหมดอันนี้ ID ผมล็อกอินซ้อนเลยนะเห็นป่ะพอถอดก็ออกที่ลำโพงปกติโอเคเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บนึงอึ๊บแล้วก็หางหนูอยู่นี่แล้วเสียบรอเลยนี่ล็อกอินไปที่เครื่องนู้นแล้วนะไปแล้วนะยืนยันโอเคอันนี้ปิดหน้าจอไปเอากลับสู่สนามรบทีนี้เสียบรอเลยปึ๊บเข้าไปสายชาร์จอึ๊บโทษครับเมื่อกี้ไปโดนอ่ะทีนี้มาในส่วนของ iPhone บ้างนะครับอันนี้เสียบสายชาร์จเลยนะปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเรื่องชาร์จเสียบแป๊บเนี่ยชาร์จได้ปกติเห็นป่ะมาเลยนะครับคือชาร์จได้ต่อไปก็ไปในส่วนของหูฟังเสียงมันออกที่หูฟังแล้วอ่ะเนี่ยมามันมาอยู่เนี่ย
พอเสียบก็มาเลยสังเกตอะไรไหมถ้าใช้ใน iPhone น่ะเสียงหูฟังจะดังกว่า Android นะครับเหตุผลเพราะว่าในตัว iPhone เนี่ยมันเป็นระบบสเตอริโอและมันดีกว่ากว้างกว่านะครับหมายความว่าถ้าใครใช้หูฟังเนี่ยในตัว iPhone จะดีกว่า Android ทุกกรณีนะครับหูฟังเนี่ยเวลาได้ยินมันดีไม่ดีมันต้องอยู่ที่ตัวมือถือด้วยนะว่ามันรองรับได้แค่ไหนมันสุดได้แค่ไหนนะครับถ้าใช้ Android ยังไงมันก็ได้ไม่เท่าอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะมีบางคนบอกว่าพี่หูฟัง Android บางครั้งได้ยินเสียงมันไม่เท่า iPhone ก็เนี่ยเห็นชัดอยู่หูฟังอันเดียวกันแต่เสียงยังดังกว่าเลยลองเปรียบเทียบดูก็เห็นชัดอ่ะเปิดสุดละเห็นป่ะดังแบบแทบจะทะลุอ่ะโอเคต่อไปก็เดี๋ยวลองเปิดตรงนี้ดูอ่ะดูนะดูเหมือนเดิมเลยเห็นป่ะใช้งานได้ตามปกตินะครับทั้ง iOS และ Android